ะทีนี้เรามาต่อกระดาษกันนะคะเราจะแยกอันนี้ออกแล้วก็เอากระดาษมาต่อเลยลอกเส้นนี้ลงไปนี่นะคะแล้วเราก็ตัดออกอันนี้ก็เป็นกลางหลังตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านข้างเราก็ตีตามที่เราลอกเมื่อกี้นะเราก็ทำเหมือนกันทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเนาะเราก็จะเอามาต่อกันแบบนี้เอาแปะไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอามาต่อกันแล้วก็ค่อยโค้งชายพร้อมกันเนาะอันนี้เก็บไปชิ้นหน้าก็ขีดแยกบานแล้วด้านข้างเรียบร้อยแล้วก็ตีเส้นแล้วนะคะต่อไปเราก็ต่อกระดาษเหมือนเดิมเลยจากนั้นเราก็กดเหมือนเดิมเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาชายมาต่อกันเดี๋ยวเราจะแต่งชายหน่อยนะนี่เ
ี้เราก็ต่อแล้วเราก็แต่งชายหน่อยนะคะนี่ด้านหน้านี่ด้านหลังมันก็จะมีหักมุมอยู่แบบนี้เราก็แค่แต่งนิดหน่อยตัดมุมครึ่งเซนเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนออกตามนี้เท่านั้นนะคะจากนั้นนะนี่ก็กลางหน้าข้างหน้าอันนี้ก็ให้เป็น1 2 3 4นับจากขวาไปซ้าย ถ้าเขียนเอาชิ้นหน้าเป็นเกณฑ์ก็ต้องนับจากขวาไปซ้ายนะผิดมาตรฐานสากลไปหน่อยเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับท่อนกระโปรงเนาะเดี๋ยวเราเขียนไว้กลางหน้าสักกลางหลังสักหน่อยอันนี้เราติดซิปเนาะทีนี้เราหากำหนดติดซิปเราเช็คจากเสื้อลงไปเนาะเราก็กำหนดจุดที่เราจะติดซิปนะคะโดยกำหนดจากกลางหลังสิบสี่ครึ่งสิบสี่ครึ่งแล้วก็ใส่คลิปลงใส่ซิปนี่กลางหน้าเอาชิ้นที่สี่มากลางหลังใส่ซิปที่22นิ้วนะคะมันมีซิป24ด้วยถ้าใครซื้อได้ก็ใส่ไปอันนี้ใส่22นะคะ22มันก็จะใส่ได้แค่21เนาะก็อยู่แค่นี้แต่ถ้านั้นให้ซื้อซิป24นิ้วมาแล้วกันใส่ไปที่ 22.5 ซื้อซิป24นิ้วมานะไม่งั้นยาวไม่ถึงนะไม่งั้นมันจะอยู่บนนี้นะพูดถึงอยู่บนนี้ก็ได้เพราะมันเป็นกระโปรงทรงหลวมนะกระโปรงทรงบานสามารถใส่ได้นะใช้ซิป22หรือ24ก็ได้อันนี้นะคะกลางหลังเดี๋ยวแม่หม่องจะแก้ไขนิดนึงกลางหลังก็ตีออกมาสักเซนนึงมันจะได้แบบดูกลมๆเวลาคนเอาก้นโด่งออกไปแบบนี้มันจะหุบลงไปมันไม่ค่อยสวยไม่บอกว่าให้มันกลมๆทั้งล่างอ่ะสวยดี
ันนี้แล้วแต่เลยนะถ้าใครชอบให้มันผุบผุบเข้าไปหน่อยก็นิดเดียวให้มันดูแบบกลมๆโอเคอันนี้เรียบร้อยจริงๆแหละต่อไปคลิปหน้าก็จะเป็นการทำแขนแล้วนะแยกคลิปกันอย่างอัปโหลดไม่ได้นะ